สวัสดีค่ะทริปนี้นะคะเรานั่งเครื่องจากนิวเจอร์ซีย์ไปลงเครื่องที่ลาสเวกัสรัฐเนวาดาซึ่งใช้เวลานั่งเครื่องนะคะประมาณ5ชั่วโมงค่ะจากนั้นนะคะเราก็เช่ารถขับจากลาสเวกัสนะคะเพื่อไปแอริโซนาอีกราว 4-5 ชั่วโมงค่ะวิวข้างทางนะคะเป็นอะไรที่มันตื่นตาตื่นใจมากๆเลยค่ะสวยมากๆทุกคนดูนะคะมันแปลกตามากเลยมีทั้งภูเขาหินทรายแล้วอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะเป็นทะเลทรายค่ะทะเลทรายสุดลูกหูลูกตาเลยยังคิดกันอยู่เลยค่ะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราหลงเราจะทำกันยังไงกันดีเอนเชลโลปนะคะมี2ที่มี upper และก็ lower ค่ะทั้ง2ที่นะคะสวยเหมือนกันแต่ว่า lower เนี่ยเมื่อไปถึงเราจะต้องเดินเท้าต่อไปอีกนะคะแล้วจากนั้นก็ปีนบันไดลงไปข้างล่างค่ะอันนี้ทางลงนะคะทุกคนเห็นไหมและนี่ก็จะมีบันไดนะคะจะต้องไต่ลงไปข้างล่างค่ะซึ่งค่อนข้างสูงและก็แคบพอสมควรเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆ นะคะถ้าจะมาเที่ยวที่เอนเทโลปเนี่ยจะต้องซื้อทัวร์ค่ะห้ามแอบเข้าไปเองโดยลำพังเด็ดขาดนะคะเพราะว่าเมื่อปี1997ได้มีนักท่องเที่ยวนะคะเสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำหลากโดยเฉียบพลันค่ะซึ่งหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นนะคะทางอุทยานก็เลยได้ประกาศว่าถ้าจะไปเที่ยวที่เอนเทโลปเนี่ยจะต้องมีไกด์ท้องถิ่นนะคะเป็นคนนำทางไปด้วยเสมอเท่านั้นค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์น้ำหลากขึ้นมาเนี่ยมันอันตรายมากๆเลยค่ะค่าทัวร์นะคะ lower จะอยู่ที่65เหรียญถึง90เหรียญค่ะส่วน upper จะอยู่ที่125เหรียญถึง179เหรียญค่ะซึ่งราคานะคะในแต่ละวันและในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยจะไม่เท่ากันนะคะเพื่อนๆต้องลองเช็คกันอีกทีนะคะก่อนที่จะซื้อค่ะไปค่ะเพื่อนๆเราออกเดินทางกันดีกว่าค่ะนกเลือกไปที่ upper antelope ค่ะเพราะว่าดูแล้วมันสะดวกดีค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะพอจอดรถปุ๊บก็ถึงหน้าปากถ้ำเลยค่ะเราสามารถเดินเข้าไปได้เลยอันนี้นะคะคือไกด์ของเราในวันนี้ค่ะแล้วนี่ก็เป็นรูปภาพจากไกด์นะคะเป็นคนถ่ายให้ค่ะเพราะว่านั้นนกไปคนเดียวนะคะไกด์เห็นว่าไม่มีคนถ่ายรูปให้เขาก็เลยมาช่วยถ่ายรูปให้ค่ะภายในถ้ำนะคะก็จะเป็นพื้นทรายอย่างนี้นะคะทุกคนควรใส่เป็นรองเท้าผ้าใบมานะคะเพราะมันจะได้เดินง่ายค่ะที่นี่นะคะเกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติค่ะเกิดจากการที่น้ำแล้วก็ลมนะคะเซาะหินทรายแดงจนเกิดเป็นร่องริ้วๆและโค้งบนสวยงามค่ะที่นี่มีกฎนะคะห้ามนำกระเป๋าสัมภาระใบใหญ่ติดมาค่ะอนุญาตให้ใช้แค่กระเป๋าใบเล็กๆหรือพวกเป้ใบเล็กๆเท่านั้นนะคะห้ามนำขาตั้งกล้องมาห้ามใช้ไม้เซลฟี่ห้ามใช้รถเข็นเด็กห้ามบินโดรนและก็ห้ามนำสัตว์เลี้ยงมาค่ะแล้วตลอดทริปนะคะจะต้องสวมแมสเอาไว้ตลอดเลยและถ้าเกิดมีใบพกฉีดวัคซีนหรือผลตรวจโควิดนะคะแนะนำให้เอาไปด้วยค่ะแต่อย่างในคลิปนะคะนกไปเที่ยวตั้งแต่ก่อนโควิดค่ะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้ในรูปก็จะไม่ต้องใส่แมสค่ะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยแม้แต่ตอนถ่ายรูปก็ต้องใส่แมสนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยไกด์เขาบอกว่าเขาจะส่งกลับเลยค่ะที่ upper นี้นะคะจะมีลักษณะเป็นโถงกว้างนะคะมีความยาวประมาณ200เมตรค่ะ
และในวันที่เราไปนะคะทุกคนมีหิมะตกปล่อยๆด้วยค่ะตอนแรกก็ลุ้นอยู่ว่าเราจะได้ภาพออกมาโอเคไหมเพราะว่าเราก็กลัวข้างในมันจะมืดก็กลายเป็นว่ารูปออกมาโอเคนะคะอันนี้ต้องให้ความดีความชอบกับไกด์คนนำทางเลยค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนสอนเราว่าจะต้องถ่ายรูปแบบไหนถ่ายใช้ฟิลเตอร์ตัวไหนนะคะถ้าเพื่อนๆมาเที่ยวนะคะแล้วก็อยากได้รูปที่มีแสงสวยงามนะคะอัปเปอร์เนี่ยให้มาช่วงเวลาประมาณ 11:00 น.ถึง 13:00 น.ค่ะและก่อนกลับนะคะเราได้แวะเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตอีกแห่งหนึ่งของเมืองนี้ค่ะนั่นก็คือฮอร์ชิลเบนค่ะที่นี่คิดค่าเข้า10เหรียญต่อรถ1คันค่ะก็ตกประมาณคันละ340บาทระยะทางจากที่จอดรถไปถึงฮอร์ชิลเบนนะคะประมาณ 1.5 ไมล์ค่ะใช้เวลาเดินประมาณ 15-20 นาทีถ้าเพื่อนๆมาเที่ยวที่นี่นะคะโดยเฉพาะมาช่วงหน้าร้อนนะคะอย่าลืมพกน้ำไปด้วยนะคะเอาไว้จิบระหว่างทางค่ะแล้วก็อย่าลืมหมวกแล้วก็แว่นตาด้วยนะคะเพราะว่าที่นี่แดดแรงมากจริงฮอร์ชิลเบนนะคะเกิดจากการที่ถูกแม่น้ำโคโลราโดกัดเซาะจนกลายเป็นรูปโค้งคล้ายเกือกหมาค่ะก่อนจากกันนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วคลิปหน้านกจะพาไปเที่ยวไหนหรือจะพาไปทำอะไรอย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะบ๊ายบาย